สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อน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 ทุกท่านนะคะวันนี้เจอกับช่องทัศนีบุญมากนะคะวันนี้เรามารับชมวันนี้ลองเข้ามาสตรีมสดดูที่ YouTube นะคะวันนี้ยินดีต้อนรับนะคะช่อง YouTube เนาะสวัสดีพี่ๆเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกๆท่านที่ YouTube นะคะวันนี้เราก็จะมาทักทายยามเย็นค่ะลองไลฟ์สดดูเนาะว่าเขาจะได้ไหมมาแล้วค่ะมาให้กำลังใจกันหน่อยแล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่ๆทุกท่านเนาะวันนี้เราก็จะมาพูดกันมาพูดของเรื่องของเมื่อวันเสาร์จะตกเวทีจะเล่าให้ฟังจะตกเวทีYouTube เป็นยังไงเนาะวันนี้เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะเรียกเพื่อนๆก่อนวันนี้มีเพื่อนๆไลค์กันเยอะเนาะมารับชมกันได้นะคะวันนี้ต้องเรียกเพื่อนๆมาดูกันก็สวัสดีนะคะสวัสดีวันนี้วันจันทร์เนาะวันจันทร์ที่8เดือนมิถุนายนนะคะ2563นะคะวันนี้ใครเข้ามาก็สวัสดีทักทายนะคะวันนี้ทัศนีบุญมากนะคะมาวันนี้ลองมาไลฟ์สดที่ YouTube ดูเนาะเพราะว่าเมื่อวันเสาร์ก็ได้ไลฟ์ไปครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าไปติดลิขสิทธิ์แบบไม่รู้ตัวแบบไม่ได้ตั้งใจค่ะเนาะก็สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะคะสวัสดีค่ะยายน้อยพลัดทินยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะครูนุดีโอ้โหเมื่อวันเสาร์พี่ลองไลฟ์ผ่านสตรีมอย่างสวัสดีค่ะครูพี่เล็กยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะทุกๆท่านเลยเมื่อกี้ไลฟ์ที่เพจไลฟ์ที่เพจเนาะยายน้อยทักทายสวัสดีจ้าอะไรเงี้ยเนาะครูพี่เล็กก็บอกว่าสวัสดีจ้าพี่เล็กมาแล้วครูนุดีบอกว่าชนะชัดนภัสสอนใช่ไหมคะพี่อ่านถูกไหมเนี่ยครูนุดีชัดชนะพัสสอนใช่ไหมชัชนาพัสสอนเขากล่าวคำสวัสดียายน้อยนะคะน้อยนุดีบอกว่าสวัสดีค่ะครูพี่เล็กเนาะชัชนาพัสสอนพี่อ่านถูกไหมเนี่ยคะครูนุดีพี่ไม่แน่ใจว่าชัชนาพัสสอนประยุนยงรัตน์นะคะหรือว่าครูนุดีของเรานั่นเองเนาะก็ยินดีต้อนรับสวัสดีค่ะเนาะเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านเลยวันนี้จากเพจมาสู่ไอ้นี่เนาะโอเคชัชนาพัสสอนนะชัดนภัสสอนโอเคชื่อเพราะค่ะชื่อเพราะแต่ว่ามันจะอ่านยากนิดนึงเนาะเมื่อกี้ตามนั้นขอบคุณค่ะพี่เล็กบอกว่าสวัสดีค่ะคุณนิดีสวัสดีทุกท่านเนาะโอ้วันนั้นเมื่อวันเสาร์ไลฟ์อย่างดีแล้วพี่เล็กก็อยู่เนาะอยู่ตั้งแต่พี่เล็กก็น่าจะอยู่เป็นชั่วโมงอ่ะแหละเพราะว่าไปจนถึงเกือบ2ชั่วโมงเนาะปรากฏว่านุดีบอกว่าตามนั้นค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่มารับชมกันอีกเนาะเมื่อกี้ก็โทรศัพท์มีปัญหาอีกเครื่องนึงปรากฏว่าไลฟ์พริซึมไลฟ์ไม่ได้เนาะครูนุดีก็สามารถที่จะไลฟ์ได้นะคะไลฟ์ได้สนุกมากขอบคุณค่ะครูพี่เล็กขอบคุณค่ะเนาะวันนี้เราก็เลยเพื่อเป็นการนี่เราก็เลยลองมาไลฟ์อีกที่ YouTube ดูเนาะเพราะว่าอ๋อครูนุดีบอกว่ากำลังเดินทางกลับค่ะเดินทางโชคดีนะคะวันนี้ขายประกันได้เยอะเลยเนาะก็ขอให้ขายดีขายได้เยอะๆเลยนะคะให้เงินเข้าเนาะพี่เล็กเหมือนกันเนาะก็ขอให้อย่างพี่เล็กเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามาอยากทำช่อง YouTube เนาะก็มาปรึกษากันได้นะคะชัชนาพัสสอนบอกว่าวันนี้เข้ามาบริษัทประกันที่อุดรอ๋อค่ะขอให้เดินทางโชคดีราบรื่นนะคะราบรื่นเนาะแล้วก็ได้เงินได้ทองเมื่อกี้พี่ก็เข้าไปดูอีกรอบขอบคุณค่ะพี่เล็กเนาะวันนี้ก็เดี๋ยวมาแบ่งปันเรื่องของเนี่ยแหละความเมื่อกี้ที่พูดเรื่องความผิดพลาดมาเมื่อในเพจเนาะเพจมาดามทัศนีน่ะ
ปรากฏว่าโทรศัพท์อ่ะมันเป็นขาตั้งกล้องอย่างเนี้ยจะให้ดูมีขาเยอะเลยขาตั้งกล้องเพียบเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ค่อยดีค่ะเนี่ยตรงที่มันเป็นอันนี้เขาจะเป็นแบบมันเป็นเด้งๆออกอะค่ะปรากฏว่าพอใส่ไปแล้วมันหลุดออกก็เลยโทรศัพท์หล่นทีนี้ก็หล่นเนาะอย่างว่าของราคาก็ไม่แพงเท่าไหร่เนาะก็คือซื้อมาหลายอันเลยแล้วอันนี้อันใหม่เนี่ยของลูกชายพอดีก็จะลองใช้เครื่องอันนี้ค่ะปรากฏว่าไลฟ์พริซึมไลฟ์ไม่ได้ไม่รู้เป็นอะไรขึ้นแต่ไอ้นี่หน้าจอดำมืดเลยเนาะไม่สามารถที่จะเห็นหน้าตัวเองได้ก็เลยลองเอาอีกเครื่องนึงเนาะภาพชัดเสียงชัดไหมคะพี่เล็กบอกว่าเมื่อพิมพ์สิริบอกว่าเมื่อกี้พี่เข้าไปดูอีกรอบขอบคุณนะคะชอบค่ะอ๋อชนพัสสรบอกว่าใช่ค่ะของหนูดีก็แบบนี้แตกโทรศัพท์พี่จะแตกอ่ะสิมันร่วงวันนี้ร่วงลงมา2ครั้งเลยตอนที่ไลฟ์อยู่ในเพจเนาะในเพจก็เลยว่าจะร้องเพลงก็เลยไม่ได้ร้องเลยทีนี้เพราะว่าไอ้โทรศัพท์พอวางเขากระเด้งออกอะไรเงี้ยมันทำให้เรารู้สึกว่าเราไม่ได้แล้วเราต้องโอเคเดี๋ยวก็ทีนี้เนาะก็จะอย่างนี้ว่าจะมาไลฟ์ต่อจากที่ในเพจเนาะก็คือเพจนะพี่อาจจะไลฟ์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง40นาทีเนาะหรือประมาณ40นาทีเนี่ยไม่ถึงชั่วโมงแล้วแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมาไลฟ์ต่อเนื่องที่ YouTube เลยละกันเนาะก็เราก็จะเป็นการสร้างความสัมพันธ์เนาะกับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านเลยเนาะต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณพี่เล็กและพี่เล็กที่เป็นแฟนพันธุ์แท้เออน้องดูดีพี่ยังไม่ได้ส่งขาตั้งกล้องไอ้ไม่ใช่ไม้เซลฟี่ให้เลยเนาะพี่ยังไม่ได้ส่งให้แต่ว่าของพี่เล็กอะส่งให้แล้วเดี๋ยวยังไงพี่จะส่งไปให้นะคะเป็นรางวัลเนาะเป็นรางวัลในแฟนเพจเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจเลยนะคะที่มาติดตามรับชมรับฟังกันนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเนาะอย่างเมื่อวานนี้ก็จะเป็นเรื่องของลิขสิทธิ์ไอ้วันเสาร์ไม่เป็นไรภาพชัดเสียงชัดขอบคุณมากค่ะพี่เล็กพิมพ์สิริเนาะน้องชนพัสสรบอกว่าไม่เป็นไรขอบคุณค่ะเนาะเดี๋ยวยังไงส่งให้เนาะเป็นแบบว่าเดี๋ยวเวลานั้นก็จะได้ไปไลฟ์นอกสถานที่ได้เนาะน้องดูดีวันนี้พี่ก็นั่นแหละพี่กำลังเล่าแบ่งปันเดี๋ยววันนี้พี่จะบอกเมื่อกี้นูดียังไม่ได้ไปฟังในเพจเนาะเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังเรื่องของพี่ติดลิขสิทธิ์เมื่อวันเสาร์ที่พี่ไปไลฟ์ที่เป็นสถานที่สวยมากอยู่ในเมืองศรีฐานเนาะก็คือไปไลฟ์เรื่องของว่าเราทำ YouTube มือใหม่เราจะทำได้ยังไงทำยังไงดีอะไรเงี้ยเนาะพี่ก็มีเรื่องราวของกันว่า1เราต้องไปทักทายเพื่อนใหม่เนาะเพื่อนใหม่เราก็ไปทักทายสวัสดีเขาไปดูคลิปเขาให้จบถ้าเป็นไปได้เนาะให้ดูคลิปเขาให้จบหรือว่าถ้าไม่จบก็ไม่เป็นไรให้จัง5นาที10นาทีอะไรเงี้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปเนาะแล้วก็ไปกดถูกใจเขาแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูอีกคลิปนึงเราค่อยไปกดติดตามเนาะเนี่ยแต่ว่าเวลาที่เราเขียนไปในข้อความที่เราไปสวัสดีเขาน่ะให้เราเขียนแบบว่าเออสวัสดีค่ะหนูมีมาอย่างเช่นว่าเขาทำเรื่องอะไรอย่างเช่นว่าเขาทำกับข้าวใช่ไหมเราก็ไปบอกว่าขอบคุณนะคะหนูได้แบบมาทานอาหารด้วยหรือว่าได้ทำกับข้าวสูตรนี้ดีจังเลยอะไรเงี้ยเนาะเราก็คือเม้นในเรื่องราวของกับข้าวนั้นๆเนาะแล้วเราก็แบบทักทายเขาบอกว่ามาให้กำลังใจอะไรประมาณนี้เพราะว่าบางทีข้อความถ้าเราพิมพ์เร็วไปก็กลายไปเป็นสแปมเขาอีกเนาะกลายเป็นสแปมมันทำให้หลังบ้านของคนคนนั้นที่เราจะไปดูเขาเนี่ยมันกลายเป็นว่าเราไปอยู่หลังบ้านเขาแล้วเขายอดเขาก็ไม่ขึ้นเนาะก็กลายเป็นแบบว่าถ้าคนเจ้าของช่องนะเขาไปดูแล้วเรากลายเป็นสแปมเขาพอนานๆไปพี่ยูเขาก็จะไปตัดเราออกเนาะก็กลายเป็นนั่นแหละมันก็จะไม่ยอดมันก็จะไม่ขึ้นในคนที่ว่าเราไปดูเนาะเป็นสแปมอะไรเงี้ยการเขียนข้อความเหมือนกันเนาะก็จะกลายเป็นสแปมอย่างพี่ก็ไปตรวจสแปมทุกวันเนาะอย่างไอพี่เคยสอนครูนุดีหรือยังว่าการดูสแปมดูยังไงอะไรเงี้ยเนาะพี่รู้สึกว่าพี่จำไม่ได้ว่าพี่เคยสอนไหมมันต้องเข้าใน YouTube Studio เนาะแล้วก็เข้าไปดูหลังบ้านว่ามีข้อความที่เป็นสแปมไหมถ้าแบบว่าดูว่าเขาแบบไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยเราก็ไปกดถูกใจคือกดอนุมัติให้เขาเนาะให้เขาได้เข้ามาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าไปดูแล้วถ้าเกิดว่าบางทีเรามันเป็นคนต่างประเทศอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่เข้าใจเราก็อาจจะลบออกบล็อกไปเลยก็ได้ลบออกเนาะลบออกแล้วยอดเราที่เขามาดูเราเนี่ยเขาก็จะขึ้นเนาะแล้วทีนี้แล้วมือใหม่อย่างเราก็คือเพื่อนเก่าก็มี
ก็มีคือเพื่อนใหม่เราก็ต้องไปหาเพื่อนใหม่เนาะเอาเวลาเขาบอกว่าไม่เกิน20คนแต่ว่าเพื่อนใหม่ที่เขาเข้ามาหาเราเราก็ต้องไปตามให้กำลังใจเขาด้วยเนาะอย่างมีคนเข้ามาตามเราเนี่ยเราก็ดูว่าเป็นช่องที่เราชอบเขาอะไรเงี้ยหรือว่าเป็นแนวทางเดียวกันหรือว่าคล้ายๆกันอะไรเงี้ยเราก็ไปให้กำลังใจเขาเนาะคือมันจะมีบางทีน่ะ YouTube เขาจะแจ้งมาที่อีเมลเนาะบางทีก็จะไม่ได้แจ้งบางทีเราก็ไปดูในคอมเมนต์ใต้คลิปอันนั้นของเราว่าเขามาคอมเมนต์อะไรเนาะบางทีเขาก็มากดติดตามให้เราอะไรเงี้ยเราก็ไปดูเพื่อนนี่แหละก็คือเพื่อนใหม่ก็รับไปหาเพื่อนใหม่แล้วก็เพื่อนเก่าเนี่ยเราก็ต้องไปทักทายไปเยี่ยมเยียนบ้านเขาเพราะว่าเราไปเยี่ยมเยียนบ้านเขาเดี๋ยวเขาก็ตามมาดูบ้านเรานี่แหละมันเป็นเรื่องราวของการเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้แหละค่ะน้องครูนุดีชั้นอภัสสรบอกว่าเคยแล้วค่ะค่ะอย่างนั้นแหละให้เราไปตรวจสแปมบ่อยๆเนาะถ้าเป็นไปได้เนี่ยขอให้เราไปตรวจทุกวันละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าเยอะๆเนี่ยยอดที่เขากดติดตามซับเราเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นเพราะว่าข้อความมันเป็นสแปมเนาะยอดเรายอดวิวเราอะไรเงี้ยมันก็ไม่ขึ้นเหมือนกันเนาะดังนั้นก็ขอให้ไปเช็คบ่อยๆละกันเนาะเพื่อที่จะว่าป้องกันการแบบว่ายอดวิวไม่ขึ้นเนาะหรือถ้าเราไม่อยากไอ้นี่เราก็ลบไปก็ได้เนาะลบข้อความอันนั้นไปเนาะชนภัสสรบอกว่าขอบคุณมากๆค่ะค่ะขอบคุณครูนุดีครูพี่เล็กนะคะแล้วก็พี่ใหญ่น้อยเนาะไม่รู้ว่าอ๋ออย่าลืมครูพี่เล็กกดไลค์หรือยังคะกดไลค์ก่อนเข้าแชทส่วนหรือยังคะถ้ายังไม่กดครูพี่เล็กออกจากหน้าแชทก่อนก็ได้แล้วก็ไปกดไลค์ก่อนเนาะกดไลค์ก่อนแล้วก็คุณดีเหมือนกันเนาะกดไลค์ก่อนแล้วก็ค่อยเข้ามาตรงคำว่าแชทสดก่อนเพราะว่าทาง YouTube น่ะเขาจะนับตั้งแต่เรากดไลค์เข้ามาแล้วเรามาดูเนาะเขาก็จะนับแต่ถ้าเราดูเฉยๆเราไม่ได้กดไลค์มันจะไม่ให้ได้เนาะต้องขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะคุณนุดีขอบคุณครูพี่เล็กนะคะเดี๋ยวเวลานุดีก็ไปโหลดโปรแกรมอันนี้นะเพราะว่าพวกเรานี่ยังไม่ได้พัน Subscribe เนาะเราก็ไปโหลดโปรแกรม Prism Live มาเราไปโหลดมาก่อนแล้วเราก็มันมีหลายอย่างเหมือนกันบางทีโทรศัพท์มันก็ใช้ไม่ได้เนี่ยของเครื่องนี้พี่ลองตั้ง 3-4 รอบอ่ะแล้วเอ๊ะมันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยพอทำไปแล้วเครื่องค้างหน้าจอดำอะไรเงี้ยโอ้งงเป็นที่อะไรโอ้เป็นที่โทรศัพท์เนาะเมื่อวันเสาร์ก็เครื่องนี้ไลฟ์ไม่ได้พี่ก็เลยใช้เครื่องของแฟนเนาะไลฟ์อะไรเงี้ยมันได้เนาะทีนี้เรามีโทรศัพท์อีกเครื่องนึงก็เลยลองมาเครื่องนี้พี่ก็โหลดพี่ซึมไลฟ์มาเหมือนกันโหลดมา3-4 เครื่องเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยเนาะคือบางทีเราต้องแบบว่าเราต้องไอ้ทางนี้มันไม่ใช่เราก็ลองเปลี่ยนทางดูเปลี่ยนเครื่องดูเนาะแต่ถ้าเราไม่มีเครื่องก็ไม่เป็นไรเนาะก็ทำจริงแต่จริงๆหัวใจของการทำ YouTube ก็คือการทำคลิปนั่นเองไม่ว่าจะเป็นคลิปอะไรก็ทำได้ค่ะเนาะจันทพัฒน์สอนบอกว่านั่นสิเครื่องนู้ดีจะไหวไหมไม่เป็นไรค่ะครูนู้ดีคือจริงๆอ่ะหัวใจของการทำ YouTube ก็คือคลิปนั่นเองค่ะคลิปยังไงเราก็ต้องทำคลิปค่ะไม่เป็นไรเราก็ทำไปเรื่อยๆเนาะทำอย่างมีความสุขนั่นแหละเดี๋ยวเราอย่างครูนู้ดีเนี่ยสามารถที่จะทำในเรื่องของไพ่อย่างที่ครูเซดี้เคยบอกเนาะว่าให้เราอัดเสียงเหมือนกับว่าวันนี้ไพ่ให้ความรู้เรื่องไพ่ทาโร่อะไรเงี้ยเราก็พูดไปเนาะคือพูดประมาณ5นาที10นาทีไม่ต้องยาวมากเนาะเราก็พูดเรื่องราวของไพ่แบ่งปันอะไรเงี้ยเนาะเราก็โหลดลงไปในนั้นน่ะใช่ค่ะจริงๆมันต้องทำคลิปจริงๆแล้วคือหัวใจของ YouTube เลยคือการทำคลิปเนาะการทำคลิปให้โอเคให้สวยให้แบบว่าเป็นสายขาวเราแล้วก็เรื่องลิขสิทธิ์เนาะเรื่องลิขสิทธิ์เหมือนกันเรื่องของเสียงเพลงหรือว่าเสียงเด็กถ้าเกิดว่ามีเด็กวิ่งเล่นเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีผลเนาะมีผลต่อไลฟ์นั้นๆสังเกตดูเวลาที่เราไปดูช่องที่เขามีเด็กเนาะบางช่องน่ะเขาคือจริงๆมันต้องไปทำใน YouTube หลังบ้านคือ YouTube Studio เวลาที่เราอัพโหลดคลิปปุ๊บเราก็ไปเข้าไปดูใน YouTube Studio เนาะไปดูว่า ให้เรื่องราวของคลิปของเราเนี่ยทำสำหรับใครอะไรเงี้ยทำสำหรับใครแล้วทีนี้เราก็ไปเลือกว่าถ้ามันมีเด็กเนาะเราก็บอกว่าทำมาเพื่อเด็กอะไรเงี้ยพอลงไปเนี่ยฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่าข้อความเขาจะเปิดแต่ถ้าเรามันมีเด็กอย่างเอาเด็กลงที่ไม่ได้บอกเขาเนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่าเขาจะมาให้เรามีคอมเมนต์จะให้แค่กด
กดไลค์เฉยๆเนาะจะไม่ให้มีคอมเมนต์ในใต้คลิปนะแล้วการสร้างรายได้มันก็จะมีปัญหาสมมุติว่าคลิปเราปังอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆคลิปเด็กก็ทําได้ค่ะแต่ว่าเพียงแต่ว่าอาจจะรายได้หรืออะไรเนี่ยมันอาจจะไม่เยอะมากเนาะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเขาทำได้ตอนหลังมาเริ่มมีกฎใหม่จากเมื่อปีที่แล้วนี่แหละเมื่อปีที่แล้วเนาะ2019 2020ก็เริ่มแบบจริงๆคนทำ YouTube เยอะยังไงเขาก็เลยมีแบบข้อจำกัดเยอะอะค่ะมีแบบมีกฎเยอะมีกฎยิบยิบยับยับอะไรเงี้ยจริงๆเพจเราก็ทำได้เหมือนกันทำได้ทั้งเพจทั้ง YouTube นั่นแหละเนาะแต่ว่าเรื่องของ YouTube เนี่ยก็จะมีเรื่องเสียงเพลงอย่างพี่เนี่ยตกเวทีพี่ไลฟ์มาตอนวันเสาร์พี่เล็กก็ได้ฟังเนาะมันเป็นหูฟังบลูทูธไงแล้วพอเราไลฟ์ปุ๊บเราลมมันแรงอ่ะพี่ก็เลยเอามือไปจับที่หูฟังนะปรากฏว่าแต่ไปเพลงดังขึ้นมาเฉยเลยตกใจมากเลยนึกอยู่หุ้ยจะติดลิขสิทธิ์ไหมจริงๆติดเลย พอสตรีมเสร็จแต่ตอนนั้นน่ะเขาไม่ได้นั่นนะเขาไม่ได้แบบว่ายังไม่ได้ตัดเราเลยเพราะว่าเราก็ใกล้จะลงแล้วเนาะแต่ถ้ามันนานกว่านั้นเขาอาจจะตัดเราแต่ว่าพอเราสตรีมเสร็จอะไรเสร็จแล้วเนาะคือมันเตรียมอัปโหลดขึ้นมาในช่อง YouTube เราของอีกสมมุติว่าอีกวันนึงเนาะแต่ว่าเพื่อนๆน่ะลองกดเข้าไปดูเพื่อนๆก็บอกว่าเขาก็บอกว่ามันไม่สามารถดูได้เขาไม่ให้เผยแพร่ในประเทศของคุณอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ส่งเป็นเมลเป็นภาษาอังกฤษมาหาครูพี่ก้อยปรากฏว่าเขาบอกว่าคุณติดลิขสิทธิ์เพลงนี้นะชื่อเพลงด้วยอะไรเงี้ยเขาก็บรรยายมาเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะพี่ก็นึกแล้วตายแล้วเราจะทำยังไงดีเนาะพอดีวันนั้นเราไปดูไลฟ์สดถ้าเราเป็นไปได้เราก็เข้าไปดูเพื่อนๆพี่ๆเนาะที่เขาไลฟ์สดอยู่น่ะเราก็เข้าไปดูเขาแล้วจะมีเพื่อนตามเรามาค่ะจะมีเพื่อนมาติดตามเราเนาะพี่เล็กบอกว่าน้องจะทำพันสอนบอกว่าอ๋อเอาเป็นคลิปเสียงได้ค่ะเป็นคลิปเสียงก็ได้เราทำเหมือนในเพจเราก็ได้เนาะพี่เล็กพิมสิริบอกว่าทีแรกพี่นึกว่าเป็นเสียงเพลงจากเครื่องโทรศัพท์หนูน่ะตกใจทีแรกหนูได้ยินน่ะหนูก็ตกใจว่าเฮ้ยใครโทรมาว่ะพ่อมึงอะไรเงี้ยก็หนูก็มองหน้าแฟนหนูเนาะแฟนหนูเขาก็เลยละอ้าวแล้วจะปิดยังไงล่ะเนี่ยคือเขาก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอ๋อมันเป็นเสียงเพลงที่แบบสวัสดีค่ะคุณป้าขาล้อสวัสดีค่ะชวนกินให้อยู่ตามเมื่อวันนั้นน่ะน้องคุณป้าขาล้อบอกว่าสวัสดีจ้าป้ามาดันค่ะขอบคุณมากนะคะคุณป้าขาล้อเนาะสวัสดีค่ะคุณชวนกินให้หิวตามมาทางไทยอีกคนคือคุณชวนกินขาวันนั้นจะเล่าให้ฟังเมื่อวันเสาร์ที่พี่ไลฟ์ที่ไปไลฟ์ที่บึงสีฐานอ่ะปรากฏว่าโดนลิขสิทธิ์ค่ะพอตอนท้ายอ่ะมันมีเสียงเพลงขึ้นมาโดนเลยค่ะคุณป้าขาล้อบอกว่าไม่ได้พิมพ์นะคะขอบคุณมากค่ะคุณป้าขาล้อเนาะที่มาให้กำลังใจหนูเนาะอย่าลืมกดเลิฟเลิฟให้หนูด้วยนะคะคุณป้าน้องชนภัสสรบอกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าขาล้อเนาะน้องชวนกินให้หิวตามวันนั้นนะพี่โดนลิขสิทธิ์ค่ะพี่โดนลิขสิทธิ์พี่ก็ตกเวทีจริงๆอ่ะพี่จะจบอยู่แล้วเนาะจะจบอยู่แล้วแต่ว่าไอ้หูฟังบลูทูธเขาเนี่ยมันลมแรงเนาะเราก็ไปเลยไปจับหูฟังปรากฏว่าพอเราไปแต่หูฟังก็เป็นหูฟังอัตโนมัติไงเขาก็ขึ้นเสียงเพลงว่าเพลงภาษาอังกฤษขึ้นมาแล้วก็ตกใจใครโทรมาอะไรเงี้ยเนาะเราก็ตกใจใครโทรมาปรากฏว่าเฮ้ยไม่ใช่ไม่มีใครโทรมาขอบคุณนะคะคุณป้าขาล้อโป้ง3น้องชัดน้ำพันสอนบอกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าขาล้อเนาะชาตพัฒน์สอนบอกว่าสวัสดีค่ะชวนกินให้หิวตามเนาะปรากฏว่าเพลงมันดังขึ้นมาเป็นเพลงภาษาอังกฤษหน่อยนึงเนี่ยประมาณไม่ถึงนาทีหรอกแป๊บนึงเราก็ปิดแล้วเราก็จบไลฟ์พอดีเนาะปรากฏว่าพอสตรีมเสร็จวันนั้นไลฟ์เนี้ยมันก็ไปอยู่ในช่องของทัศนีนี่แหละช่องของพี่ก้อยนี่แหละเนาะปรากฏว่าเขาไม่ให้เผยแพร่ค่ะเขาไม่ให้เผยแพร่เขาก็มามีเมลมาบอกเลยว่าคุณติดลิขสิทธิ์เพลงนี้นะโอ้โหเรานึกแล้วใจหายแวบเลยทำไงดีเนาะอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เพื่อนๆจะเข้าไปดูเขาก็บอกเขาก็พูดเป็นภาษาอังกฤษเนาะเป็นชื่อเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษขึ้นว่ามันไม่สามารถที่จะเผยแพร่ในประเทศของคุณได้อะไรเงี้ยเพื่อนๆก็เลยดูไม่ได้เนาะทีนี้เราก็ไม่รู้ว่าเราจะลบดีไหมลบในนั้นเลยก็ไม่ได้ค่ะลบที่เครื่องโทรศัพท์ก็ไม่ได้อีกเนาะจะลบยังไงทีนี้พอดีลูกชายเนาะเขาก็พอมีความรู้เรื่องของการทำคลิปทำอะไรเนี่ยลูกเขาก็เลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวหนูจะตัด
ตัดต่อคลิปให้ก็คือตัดท่อนที่มันเป็นเพลงคือมันแค่นาทีสุดท้ายที่จะปิดไลฟ์อยู่แล้วโหแบบว่าเกือบตกเวทีเนาะแต่ถ้าทางกลางๆเนี่ยอาจจะตกเวทีได้เนาะอาจจะแบบไหงเงือบเลยอะไรประมาณนี้เนาะมันก็เป็นความรู้ใหม่อย่างนึงเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเหมือนกับเพิ่งเริ่มมาไลฟ์ที่ YouTube แล้วก็มาทำช่อง YouTube เนาะโอ้ติดลิขสิทธิ์เลยโอ้โหแบบแต่ว่าความผิดพลาดอ่ะมันก็เป็นโอกาสให้เราได้เรียนรู้เนาะได้แบบว่ามาปรับเรื่องราวของเราก็ระวังตัวมากขึ้นเนาะต่อไปการไลฟ์ที่ข้างนอกเหมือนกันทำให้เราต้องระวังเนาะอ๋อค่ะใช่ค่ะคุณชวนกินให้หิวตามบอกว่าถ้าเราไปนอกสถานที่ก็ต้องระวังหน่อยสู้ๆนะคะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแล้วเราก็เลยทำอย่างนี้เนาะเราก็เลยแบบว่าให้ลูกน่ะอัดคือไปตัดต่อตัดไอ้ท่อนที่เป็นเพลงเนาะแต่ว่าอัพโหลดคลิปใหม่ไอ้คลิปที่ไอ้ที่เป็นไลฟ์สดเมื่อวันเสาร์ก็เลยต้องลบไปค่ะเพราะว่าเขาจะมาให้เราอัพโหลดขึ้นมาเนาะมันก็เลยก็กลายเป็นคลิปใหม่ก็คือกลายเป็นคลิปที่ว่าไลฟ์สดนั่นแหละแต่ว่าไอ้ยอดวิวที่เราดูมาอะไรเงี้ยมันก็จะหายไปเนาะก็ไม่เป็นไรมันก็เป็นการเรียนรู้ของเราอย่างนึงเนาะทำให้เรารู้สึกว่าไลฟ์ที่ YouTube เนี่ยจะตื่นเต้นมากเพราะว่าปกติก็ไลฟ์ที่เพจเนาะถ้าใครไปติดตามที่เพจก็ได้นะคะเพจมาดามทัศนีคือมีไลฟ์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะก็จะเป็นเรื่องราวดีๆเนาะที่มาให้กำลังใจเป็นเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เรื่องของธรรมะด้วยแล้วก็มีขายของในนั้นด้วยค่ะแต่ว่าจะเอาไปลงอีกช่องนึงก็คือพิมพ์ Coffee by ทัศนีก็คือเป็นของตัวเองนี่แหละแต่ว่าเป็นอีกช่องนึงเนาะคุณชวนกินให้หิวตามก็บอกสวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะเนาะก็ต้องขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในที่นี้นะคะเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆไลฟ์หรือว่าอะไรเนาะเราก็จะไปติดตามเราก็จะไปดูเพื่อนๆนะคะเราไปหาเพื่อนใหม่แล้วเราก็เพื่อนเก่าเราก็ไม่ทิ้งเนาะหมั่นไปเยี่ยมเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนก็จะมาหมั่นมาเยี่ยมเราเนาะก็เป็นการสร้างเขาเรียกว่าสร้างปฏิสัมพันธ์เนาะเป็นปฏิสัมพันธ์ในชุมชนในเรื่องราวของ YouTube เนาะเพราะว่าเรื่องของ YouTube กับเพจก็แตกต่างกันเราก็ไลฟ์ที่เพจเราก็ไลฟ์ที่เพจอยู่เนาะแต่ว่ามันจะไม่ใช่แบบนี้คือจริงๆที่เพจจะเป็นคอนเทนต์ค่ะเป็นคอนเทนต์ที่ว่าเรามาพูดเรื่องราวของธรรมะหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะจะพูดเหมือนยาวๆบางทีก็จะไม่ค่อยได้มาอ่านคอมเมนต์จะว่าจะทักคอมเมนต์เฉยๆแต่ว่าจะไม่ได้มาอ่านแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนใน YouTube เนาะเราก็มาเรียนรู้ใน YouTube อีกเหมือนกันเพราะว่าเราเข้าไปในช่อง YouTube เนาะที่หลายๆคนหลายๆท่านเนี่ยท่านมาได้ออกมาไลฟ์สดเนาะเราก็เลยไปได้ความรู้ว่าเราต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนใน YouTube นะเวลาที่พี่เขาพิมพ์มาหรือพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆเนี่ยพิมพ์มาเราต้องอ่านเพราะว่าเหมือนกับเราให้ความสำคัญเขานั่นเองเนาะจะแตกต่างจากที่เพจค่ะที่เพจเนี่ยเหมือนกับเราพูดคอนเทนต์เราพูดไปเรื่อยๆบางทีข้อความก็ไหลขึ้นไปเราตามไม่ทันอะไรเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นแบบว่าเราก็เลยแบบต้องไปคอมเมนต์ทีหลังแบบคอมเมนต์ในข้างนอกเนาะบางทีในเพจก็ไม่เห็นเหมือนกันไม่เห็นบางทีเราไลฟ์เนี่ยพี่มาร์คเนี่ยพี่มาร์คเฟซบุ๊กเนี่ยเนาะมาร์คซักเกอร์เบิร์กเนี่ยเขาก็บางทีก็ปิดกั้นไม่ให้เราเห็นคอมเมนต์ก็มีค่ะบางทีโอ้โหเราต้องโอ้โหทำไมเราไม่เห็นคอมเมนต์คนนี้บางทีมันมีหลายๆอย่างอะค่ะที่แบบว่าเราต้องตามเขาให้ทันเนาะอย่างพี่ยูเขาก็จะเป็นอีกแบบนึงอีกแนวนึงอะไรเงี้ยสังคมใน YouTube ก็จะเป็นอีกแบบนึงเหมือนกันก็จะมีความเป็นกันเป็นธรรมชาติเป็นแบบว่าเป็นเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรเงี้ยเหมือนมาเล่าพบปะเล่าแบ่งปันเล่าสู่กันฟังเนาะก็เป็นเรื่องราวของธรรมดาธรรมชาติแล้วทีนี้วันนั้นก็ไปดูของช่องลุงพลมั้งถ้าจำไม่ผิดเนาะวันนั้นเราไปคอมเมนต์ว่าหนูมีอีกช่องนึงค่ะชื่อพิมพ์อะไรนี่แหละเราก็แบบเหมือนเราพิมพ์ไปโฆษณาเหมือนเขาดูว่าเราเนี่ยเป็นการโฆษณาสินค้าเขาก็เลยไปถามลุงพลว่าลุงพลจะบล็อกไหมจะลบไหมข้อความนี้คือจะบล็อกไหมเนาะสวัสดีค่ะกินตามมีชาแนลนะคะสวัสดีค่ะแต้มแวะมาทักทายขอบคุณนะคะคุณแต้มเนาะยินดีต้อนรับค่ะวันนี้ทัศนีบุญมากชาแนลก็มาแบ่งปันเรื่องราวของเมื่อวานที่จะตกวันเสาร์เนี่ยจะตกเวทีเนาะสวัสดีค่ะคุณกินตามมีชาแนลบอกว่าชวนกินให้หิวตามดีจ้าแล้วก็กินตามมีชาแนลบอกว่าคุณป้าขาล้อดีจ้าเนาะคุณกินตามมีชาแนลนะคือคุณน้องแต้มใช่ไหมคะคุณแต้มแบบอกสวัสดีคุณป้าขาล้อกับคุณชวนกินให้หิวตามนะคะ
เมื่อวันเสาร์จะตกเวทีติดลิขสิทธิ์โอ้โหไม่เคยแบบตื่นเต้นมากเลยอ่ะแบบไลฟ์จนจะจบอยู่แล้วกลายเป็นตกเวทีกับคือตกเวทีนั่นแหละแต่ว่าเพียงแต่ว่าไม่ได้ตกในตอนนั้นเลยคือมาตกเอาตอนที่แบบว่าสตรีมผ่านไปแล้วปรากฏว่าเขาไม่ให้เอาขึ้นมาอัปโหลดเนาะกิตามีชาแนลบอกว่าพี่ชนภัทรสอนดีจ้าอะไรเงี้ยเนาะพี่ชนภัทรสอนหรืออีกชื่อนึงของพี่ชนภัทรสอนก็คือครูนุดีนะคะอันนี้เขาก็จะแบบเป็นแนวไพ่เนาะแนวไพ่คือในเพจของเขาก็จะมีเรื่องของการดูไพ่ดูดวงไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีดูดวงฟรีด้วยนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะไปติดตามก็ไปติดตามที่เพจปาฏิหาริย์สิริมงคลได้นะคะน้องชนภัทรสอนนี่น้องครูนุดีเนี่ยเขามีการไลฟ์ทุกวันค่ะประมาณบ่ายสองเนาะคือจะทุกวันนั่นแหละประมาณแต่ช่วงนี้ครูนุดีอาจจะไม่ค่อยมีเวลาเนาะอาจจะมีมาไลฟ์เป็นบางวันอะไรเงี้ยเนาะชาติพันธ์สอนหรือครูนุดีก็บอกว่าสวัสดีค่ะกินตามมีชาแนลยินดีค่ะอะไรเงี้ยกินตามมีชาแนลบอกว่าพิมพ์สิริสวัสดีค่ะอะไรเงี้ยดีจ้ากินตามมีชาแนลบอกว่ายายน้อยดีจ้าเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะวันนี้เราก็มาแบ่งปันเรื่องราวติดลิขสิทธิ์เมื่อวานนี่ตกตื่นเต้นตกใจมากเลยแต่ว่าทุกอย่างมันแก้ไขได้ค่ะแก้ไขได้เนาะปรากฏว่าก็เลยไปอัปโหลดแต่ว่ามันต้องทำผ่านคอมค่ะเนาะผ่าน Google Chrome แล้วก็เราก็ไปดาวน์โหลดวิดีโอไลฟ์นั้นน่ะไลฟ์ที่เราสตรีมไปแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้เราแพร่ภาพเนาะแต่ว่าตัวช่องเองเนี่ยก็คือสวัสดีค่ะ2แม่ลูกเมืองหนาวยินดีต้อนรับค่ะอุ๊ยคิดถึงจังเลยสวัสดีพี่ค่ะพี่ก้อยแวะมาทักทายขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ก้อยว่าวันเสาร์พี่ก้อยก็ไปไลฟ์จะตกเวทีสตรีมไม่ผ่านติดลิขสิทธิ์เพลงเขาเนี่ยแต่ว่าช่องของหนูเนี่ยเนาะเป็นช่องสำหรับเด็กเนาะก็คือ2แม่ลูกเมืองหนาวนี่เขาก็จะมีเรื่องของลูกเขาด้วยแต่ว่าน่าจะมีวิธีการที่ว่าเราต้องไปติ๊กว่าเราทำมาเพื่อเด็กเนาะมันถึงจะผ่านเนาะถึงจะไอ้นี่ได้เนาะกินตามีชาแนลบอกว่า2แม่ลูกเมืองหนาวดีจ้าอะไรเงี้ยเนาะดีเนี่ยก็แบบขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านเลยนะคะที่เข้ารับชมแล้วทีนี้วิดีโอที่ว่าเราสตรีมไม่ผ่านเนาะเราก็สามารถที่จะไปอัปโหลดไม่ใช่อัปโหลดหมายถึงว่าเราดาวน์โหลดผ่าน Google Chrome แล้วเราก็ไปตัดตรงที่มันผิดลิขสิทธิ์น่ะออกแล้วเราก็อัพขึ้นมาใหม่แต่ว่าไอ้ไลฟ์สตรีมไลฟ์เดิมเราต้องไปลบค่ะเพราะว่าเขาไม่ให้เราแล้วเนาะเขาไม่ให้เราแล้วหมายถึงว่ามันผิดกฎอะไรเงี้ยเขาไม่ยอมเราก็เลยลบออกไปเลยเนาะมันก็เลยไม่เป็นไรเพื่อเป็นการเรียนรู้ความผิดพลาดของเรามันเป็นครูสอนเราเป็นเขาเรียกว่าเรียกว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตของเรานี่แหละเนาะพี่พิมพ์ซีรีพี่เล็กนะคะพิมพ์ซีรีบอกว่าสวัสดีค่ะกิตามีชาแนลนะคะก็ใครที่อย่างพี่พิมพ์สิรินี่แกก็ยังไม่ได้ทำช่องเนาะแต่ว่ามาดูเพื่อนๆตลอดเลยต้องขอบคุณครูพี่เล็กด้วยนะคะครูพี่เล็กหรือว่าพี่พิมพ์สิรินี่แกก็จะตามไปดูนู่นนี่นั่นเนาะให้แบบว่าให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนค่ะสองแม่ลูกมังหนาบอกว่าใช่ค่ะพี่ก้อยหนูต้องไปกดติ๊กทุกครั้งวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กอ๋อวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กใช่ไหมคะแต่ว่ามีเด็กได้ใช่ไหมคะน้องหนูชื่ออะไรคะสองแม่ลูกเมืองหนาวหนูชื่อเล่นชื่ออะไรบอกพี่ด้วยสองแม่ลูกเมืองหนาวบอกว่ากินตามมีสวัสดีค่ะบอกว่าสวัสดีของคุณกินตามมีชาแนลนะคะสองแม่ลูกเมืองหนาวมีเด็กได้จ้ะอ๋อขอบคุณมากเลยนะคะหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อเล่นชื่ออะไรพี่จะได้เรียกลูกชายหล่อมากเลยลูกชายน่ารักมากเลยเนาะอยู่ที่ประเทศอะไรนอร์เวย์ใช่ไหมคะนอร์เวย์ชั้นนภัทรสอนชื่อโมอ๋อน้องแตงโมโอเคจำได้แล้วน้องโมนะคะยินดีต้อนรับแล้วก็ชั้นนภัทรสอนบอกว่าสวัสดี2แม่ลูกเมืองหนาวเนาะเขาชื่อคุณโมเนาะคุณโมนี่เขาจะเป็นถ้าจำไม่ผิดเนาะจะเป็นสาวใต้แล้วชอบกินส้มตำ พี่ไปดูคลิปหนูอยู่ชอบทานส้มตำแล้วก็ลูกชายนี่น่ารักมากวันนั้นก็มีคลิปไปกินทุเรียนแล้วก็ไปเก็บหอยแมงภู่อะไรเงี้ยเนาะมีสองแม่ลูกมาหนาน้องโมบอกว่าชนภัทรสอนสวัสดีจ้าอะไรเงี้ยเนาะก็มาเป็นเพื่อนกันได้นะคะเป็นเพื่อนไปเป็นเพื่อนกันเนาะไปให้กำลังใจกันเนาะสำหรับชนภัทรสอนนี่เขาก็จะเป็นแม่หมอเนาะเป็นแม่หมอคือเขาดูไพ่ทาโร่ได้คือสามารถที่จะไปติดตามที่เพจเขาได้นะคะคือเพจปาฏิหาริย์พลังสิริมงคลเนาะคุณชนภัทรสอนให้หัวใจมา3ดวงขอบคุณนะคะคุณป้าก็ให้ติ๊กเกอร์มาคุณป้าขาล้อให้
ตัวติ๊กเกอร์อะไรเอ่ยเนี่ยมาเนาะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะแล้วก็สองแม่ลูกบางหนาบอกว่าขอบคุณมากมากค่ะพี่ก้อยที่จำหนูได้ขอบค่ะค่ะพี่จำได้อยู่ค่ะเพราะเห็นพี่ไปดูหนูหลายคลิปอยู่พี่เล็กบอกว่าพี่ต้องกลับบ้านก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะพี่เล็กเนาะที่มาให้กำลังใจหนูนะคะสองแม่ลูกเมืองหนาวบอกว่าสวัสดีค่ะคุณป้าขาล้อนเนาะน้องชัตพัชสอนบอกว่าขอบคุณมากค่ะเนาะคือใครอยากดูดวงนะคะน้องครูณภัทรชัตพัชสอนเนี่ยครูหรือครูนุดีเนี่ยเขาจะเปิดไพ่เก่งมากค่ะคือจริงๆอ่ะคอมเมนต์แกไวมากแล้วมียอดดูอ่ะ 2,000 กว่า 2,000 ขึ้นไปค่ะน้องเขารู้สึกว่ามีรถกับข้าวมาขายจะติดลิขสิทธิ์ไว้รถกับข้าวรถกับข้าวมาขายข้างบ้านค่ะเนาะก็คือทีนี้เราก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยได้แบบพูดถึงเรื่องอะไรแล้วเนาะเชิญกินอ๋อ2แม่ลูกเมืองหนาวบอกว่าเชิญกินให้หิวตามสวัสดีนะคะอะไรเงี้ยเนาะน้องโมหรือว่า2แม่ลูกเมืองหนาวเขาสวัสดีคุณชวนกินให้หิวตามเนาะก็มาขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้คุณพี่นะคะให้พี่ก้อยเนาะก้อยก็มีอีกช่องนึงก็คือพิมพ์คอฟฟี่บายทัศนีนะคะแต่ว่าอันนั้นพี่จะลงเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟแล้วก็เรื่องของไลฟ์สดประจำวันของพี่ที่เพจมาดามทัศนีอ่ะพี่จะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของนิทานธรรมะหรือว่าเรื่องของการสร้างกำลังใจดีๆการสร้างแรงบันดาลใจเนาะอะไรเงี้ยที่ว่าพี่ก็จะไปลงในอีกช่องนึงของพี่อะไรเงี้ยพี่ก็แบบจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกบังเอิญว่าจะไปประกวดเรื่องของทำคลิปวิดีโอของกาแฟกาแฟของพี่นี่แหละปรากฏว่าก็เลยต้องไปเปิดช่องอีกช่องหนึ่งเพราะว่าช่องของพี่เนี่ยคือหลักๆแล้วก็คือจะทำกับข้าวเนาะทำกับข้าวลงทำกับข้าวแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ด้วยอะไรเงี้ยมีเดินทางเนาะเมื่อวันก่อนก็เดินทางไปขอนแก่นเพื่อไปรับลูกชายเนาะเมื่อคืนได้ขับมารถติดมากค่ะรถติดมากออกจากขอนแก่น5 โมงเช้ามาถึงนี่ประมาณ5 ทุ่มค่ะ12 ชั่วโมงขาไป6 ชั่วโมงขากลับ12เป็นคูณ2เลยโหแบบเหนื่อยมากอะไรเงี้ยกลับมาถึงดึกเนาะพี่ก้อยไลฟ์กี่ครั้งแล้วจ๊ะพี่ก้อยพูดเก่งค่ะขอบคุณค่ะ2แม่ลูกนะอ๋อจริงๆแล้วพี่ไลฟ์ใน YouTube เนี่ยนี่คือครั้งที่2ค่ะคือจริงๆน้อง2แม่ลูกเมืองหนาวนะคะถ้าหนูยังไม่ได้ครบ 1,000 ซับสไครต์หนูสามารถไลฟ์ผ่านโปรแกรมที่เรียกว่าPrism Lite ลองไปโหลดมาดูนะคะนี่พี่ก็ไลฟ์ผ่าน Prism Lite เหมือนกันค่ะหรือว่าหนูมีคอมหนูสามารถไลฟ์ผ่าน YouTube ในคอมได้ค่ะถ้ามีกล้องเนาะคือถ้าเราไม่ครบ 1,000 เนี่ยถ้าว่าเราต้องรอพี่ยูเนี่ยก็คือพี่ยูเขาจะให้สิทธิ์เราไลฟ์เนี่ยผ่านช่อง YouTube เองเนี่ยก็คือได้ 1,000 ซับสไครต์ก่อนแล้วก็ได้อีเมลจากเขาว่าเนี่ยเขาอนุญาตให้เราโพสต์เขาอนุญาตให้เราไลฟ์นะแต่ว่าถ้าเรายังไม่ครบเนี่ยเขามันมีคนบอกเนาะคือน้องปุ้ยยิ้มละไมนี่แหละบอกพี่ว่าให้พี่ไปโหลด Prism Lite เป็นแอปนึงหรือว่า StreamYard ก็ได้ค่ะเพื่อเอามาไลฟ์ผ่านเขาเรียกว่าไลฟ์ผ่าน Prism Lite ไปเข้าช่อง YouTube หรือว่า Facebook ได้ค่ะมันเขาจะสตรีมได้ทั้ง2ที่คือพี่เห็นน้องปุ้ยยิ้มละไมเนาะเขาไลฟ์สตรีมทั้งใน Facebook แฟนเพจด้วยแล้วก็ใน YouTube ด้วยมันขึ้น2 อย่างแต่ว่าพี่ไม่เอาพี่เอาแค่เอาทีละอย่างเนาะเอาที่Facebook พี่ก็ไลฟ์แบบในหน้า Facebook ธรรมดาของพี่นี่แหละแต่ว่าพอมาไลฟ์ใน YouTube พี่ต้องผ่านสตรีม Prism Lite ค่ะได้ค่ะเนาะสองแม่ลูกมังหนาวบอกว่าหนูยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้เลยจ้าจะเดี๋ยวจะไปปรึกษาปุ้ยก่อนได้ค่ะครูน้องปุ้ยยิ้มละไมน่ะเขาเก่งค่ะพี่น่ะจริงๆพี่ไลฟ์ประจำอยู่ที่เพจมาดามทัศนีของพี่อยู่แล้วนะในเพจ Facebook อ่ะคือพี่มีจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3 โมงพี่จะไลฟ์เรื่องของสร้างแรงบันดาลใจให้กำลังใจจริงๆอ่ะตั้งใจจริงๆเลยคือตัวเองอ่ะเปิดเพจมาเพื่อจะขายของจะขายกาแฟขายนู่นขายนี่ขายผ้ากระพ้าด้วยนะเนี่ยขายผ้าแต่ว่าพอมาทำจริงๆเฮ้ยเราจะมานั่งขายของจริงมันไม่ใช่ไงคุณป้าขาล้อบอกว่าฟังอยู่ขอบคุณค่ะคุณป้าขาล้อเนาะคือเล่าให้ฟังคือจริงๆอ่ะจากที่ว่าเปิดเพจมาดามทัศนีเนี่ยจะมาขายของขายกาแฟนี่แหละเปิดมาตั้งนานไม่กล้าออกมาไลฟ์มีแต่ลงภาพลงอะไรเฉยๆเนาะบางทีก็ทีนี้เราได้ไปเรียนฝึกไลฟ์ฝึกขายของฟรีเนาะกับครูเซนดี้
กับน้องปุ้ยนี่แหละน้องปุ้ยก็เข้าอยู่ในห้องนั้นเนาะเขาก็ให้เราฝึกตั้งแต่โอ้3เดือนที่แล้วก็เลยครูเซนดี้บอกว่าครูพี่ก้อยมีช่อง YouTube นะอะไรเงี้ยพี่ก้อยมีช่อง YouTube นะคะเราก็ไม่รู้เรื่องว่าเรามีช่อง YouTube แต่เราน่ะเคยไปดูเพื่อนๆดูแบบร้องเพลงชอบร้องเพลงเนาะก็ไปฟังเพลงแล้วก็ไปดูคลิปต่างๆเราก็เลยมีช่อง YouTube โดยอัตโนมัติแต่ตอนนั้นไม่รู้ไงพอคุณเซนดี้บอกพี่เนาะพี่ก็เลยได้ไปสร้างช่อง YouTube เป็นอัพโหลดวิดีโอเองนี่แหละแต่จริงๆอะช่องพี่น่ะถ้าไปดูคนอื่นอะมีมาประมาณ7ปีแล้วแต่ว่าอีตอนที่เราอัพโหลดเนี่ยอยู่ที่ประมาณปีที่เดือนกุมภาพันธ์ของปีนี้แหละพี่เพิ่งอัพโหลดคลิปวิดีโอลงไปแล้วเนาะแล้วทีนี้เราก็ไม่รู้เราก็เห็นเอ๊ะทำไมหลังๆมานี่มีคนมาไลค์เยอะจังอะไรเงี้ยคือจริงๆพวกพี่ๆเพื่อนๆน่ะที่เขาผ่าน 1,000 ซับสไครป์น่ะเขาสามารถที่จะมาไลฟ์สดได้เนาะเขาได้สิทธิ์จาก YouTube คือไลฟ์ผ่านช่อง YouTube ได้เลยแต่ว่าทีนี้เราก็มารู้จากน้องปุ้ยและยิ้มละไมอีกว่าพี่ก้อยละไลฟ์ได้เลยค่ะพี่ก้อยไปโหลดแอป Prism ไลฟ์มานะหรือว่าสตรีมยานเนี่ยพี่สามารถไลฟ์ได้เพราะว่าน้องปุ้ยเองยิ้มละไมเนี่ยเขาก็ยังไม่ผ่าน 1,000 ซับสไครป์เหมือนกันเนาะเขาก็ทำไมเขาไลฟ์ไปที่ YouTube ได้เราสงสัยไงเราไปดูเขาเนาะเราก็เลยได้ไปถามนั่นแหละน้องปุ้ยบอกไลฟ์ได้เลยไลฟ์ได้เลยแล้วทีนี้การสตรีมไลฟ์เนี่ยสมมติว่าพี่ไลฟ์เสร็จปุ๊บเนาะปรากฏว่าพี่ต้องรอนิดนึงถึงจะวันพรุ่งนี้เขาถึงจะอัปโหลดมาให้เนาะแต่ว่าไอ้ของที่พี่ไลฟ์เมื่อวันเสาร์น่ะพี่ไปไลฟ์ที่ขอนแก่นที่บึงสีฐานเนาะไปรับลูกชายอยู่อะปรากฏว่าพี่ติดลิขสิทธิ์เรื่องของอยู่ดีๆเพลงในหูฟังพี่มันขึ้นมาเองอะไรเงี้ยตกใจนึกว่าใครโทรมากลายเป็นเสียงเพลงติดลิขสิทธิ์มีอีเมลมาบอกเราเรียบร้อยเลยว่าเราใช่ค่ะแอปนี้แอป Prism Live นะคะสองแม่ลูกมังหนาบอกว่าแอปนั้นคือเชื่อมต่อกับ YouTube เหรอคะใช่ค่ะเขาจะให้เราเลือกว่าเราจะเชื่อมกับอะไรเราจะสามารถเชื่อมกับ YouTube ก็ได้หรือ Facebook ก็ได้นะคะแล้วก็มันจะให้เราเลือกเลยเราคือเราต้องโหลดแอปอันนั้นมาก่อนแล้วก็ล็อกอินเขียนพิมพ์ชื่อพิมพ์อะไรลงไปเนาะเขาจะให้เราล็อกอินรหัสผ่านอะไรเงี้ยแล้วพอเวลาที่เราไลฟ์สมมติว่าน้องโมเนี่ยสองแม่ลูกมังหนาเนี่ยหนูอยากไลฟ์สดใน YouTube ใช่ไหมหนูก็เอาขึ้นมันจะพอเราโหลดอันนี้มาแอปมันก็จะขึ้นเป็นไอคอนในหน้าจอหลังเราอยู่แล้วเนาะเราก็ไปเข้าในเนี่ยอันนี้นะเดี๋ยวพี่จะให้ดูแป๊บนึงอันนี้เดี๋ยวมีให้ดูเนาะนี่คือแอปPrismไลฟ์ค่ะเราก็กดพอเรากดเข้าไปในนี้นะคะเขาก็จะถามเราเนี่ยอันนี้คือโปรแกรมแอปPrismไลฟ์นะคะสองแม่ลูกมาหนาว่าสวัสดีค่ะพี่เดือนเพ็ญสวัสดีค่ะพี่อ้อยพี่อ้อยเดือนเพ็ญนะคะบอกสวัสดีน้องก้อยสวัสดีค่ะพี่อ้อยโอ้โหยินดีต้อนรับไม่ได้เจอกันเลยเพราะว่าในเพจพี่อ้อยไม่ได้มาฟังหนูไลฟ์เลยเนาะวันนี้มาฟังที่ YouTubeก็ดีแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้พอเราเข้ามาอย่างนี้มันจะขึ้นหน้าจออย่างนี้ก็คือจะให้เราเปิดไลฟ์เนาะแต่ว่าอันนี้อยู่ในห้องนอนอันนี้พี่ก็จะไม่ได้แบบว่าพี่ก็จะไม่ได้ไลฟ์เนาะเพราะว่าพี่มี2เครื่องเลยค่ะก็คือพี่ก็จะไลฟ์โหลดมาทั้ง2เครื่องเลยเพราะว่าไม่ให้คือบางทีมันผิดพลาดพอดีเครื่องนี้จริงๆมันเป็นเครื่องหลักของพี่น่ะปรากฏว่ามันไม่ขึ้นพอเราเข้าไปโปรแกรมมันหน้าจอมันมืดแล้วมันค้างลูกชายบอกลองเปิดเครื่องแล้วปิดใหม่ดูซิอะไรเงี้ยเราก็เลยอ่ะเราลองเครื่องนี้อีกน้องพี่มี2เครื่องเพราะว่าทำงานออนไลน์เนาะทำงานเรื่องของกาแฟเนี่ยของพี่มันเป็นงานเครือข่ายเนาะเป็นงานเครือข่ายพี่ก็เลยต้องมีโทรศัพท์2เครื่องเวลาที่สมัครหรือว่าเวลาต่ออายุอะไรเงี้ยให้ลูกทีมที่พี่ต้องใช้2เครื่องมันก็เลยเป็นความโชคดีเนาะว่าเราเนี่ยก็เลยได้2เครื่องเครื่องนี้ใช้เวลาก็ใช้อีกเครื่องนึงอะไรเงี้ยเนาะนั่นแหละเนาะน้องโมลองหนูลองไปโหลดแอป Prism Live มาดูนะคะเราจะได้มาไลฟ์เนาะก็เป็นการเพิ่มชั่วโมงให้เราอีกนั่นเองแต่ว่าหัวใจสำคัญของ YouTube ก็คือการทำคลิปดีๆนั่นเองเนาะอย่างน้องโมหรือว่า2แม่ลูกมังหนาวเนี่ยเขาก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์เนาะแบบสวยงามมากอะไรเงี้ยแบบภูมิทัศน์อะไรเงี้ยก็น่าดูน่าชมเนาะพี่เดือนเพ็ญพี่อ้อยเดือนเพ็ญบุญศิลาก็บอกสวัสดีนะคะน้องสองแม่ลูกเนาะพี่อ้อยนี่ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเหมือนกันอยู่ในเพจ Facebook เนาะที่เจอกันนี่ก็คือใน Facebook แล้วพอดีพี่ก้อยเนี่ยมาทำช่อง YouTube พี่อ้อยก็เลยตามมาดูเนาะก็ต้องขอบคุณมากเลยค่ะสองแม่ลูกเมืองหนาวก็บอกว่าขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะยินดีเนาะถ้ามี
ถ้ามีอะไรสงสัยถามน้องปุ้ยได้ค่ะน้องปุ้ยยิ้มละไมรู้สึกว่าวันนี้ไม่เห็นไลฟ์พี่ไม่แน่ใจว่าวันนี้ทำไมปุ้ยไม่ได้ไลฟ์ที่เพจเนาะหรือว่าพี่ไม่ได้ดูก็ไม่รู้แต่ว่าพี่ลองเข้าไปในยิ้มละไมก็ไม่เห็นน้องปุ้ยไลฟ์เนาะแต่ว่าปกติเห็นน้องปุ้ยไลฟ์ประมาณ5โมงเช้าแต่ว่าวันนี้เห็นเงียบๆไปไม่รู้ว่าไม่สบายหรือว่าเดินทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนาะอาจจะเดินทางไปไหนสักที่นึงอะไรอย่างเงี้ยปุ้ยก็เลยไม่ได้ไลฟ์เนาะแต่ว่ายังไงน้องโมไปถามครูปุ้ยได้นะคะน้องปุ้ยเนี่ยเขาเก่งเนาะเก่งหลายๆเรื่องแล้วก็ให้คำปรึกษาเราได้เนาะใครที่แบบว่าถ้าใครที่แบบว่ามีคำถามอะไรเงี้ยเนาะก็ถามมาได้จริงๆเราก็เป็นมือ YouTube มือใหม่เนาะน้องโมก็เป็น YouTube มือใหม่อะไรเงี้ยก็คือหลายๆคนในห้องนี้เราก็มือใหม่เราก็เลยไปได้ความรู้กับช่องของพี่ๆเพื่อนๆน้องๆคนอื่นที่เขาไลฟ์สดอยู่เนาะเราก็ไปรับฟังเขาอะไรเงี้ยเนาะคุณป้าค่ะร้อยต้องขอบคุณมากเลยค่ะอยู่จ้าบอกว่าอยู่จ้าสองแม่ลูกเมืองหนาบอกว่าจ้าพี่ก้อยเนาะหรือว่าจะถามพี่ก็ได้พี่ก็บอกได้ประมาณนี้แต่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยเก่งพี่ก็ไปได้ความรู้มาจากน้องปุ้ยเหมือนกันเนาะเรื่องของการไลฟ์ยังไงอะไรยังไงแต่ว่าไอ้เรื่องของลิขสิทธิ์นะเมื่อวานเนี่ยขอบคุณน้องชัดนภัสสรมากเลยบอกว่าขอบคุณมากค่ะได้ความรู้เยอะเนาะพี่เกียงจ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเกียงจ๋าเกียงจ๋าวันนั้นที่พี่ไลฟ์ที่ขอนแก่นน่ะพี่โดนตกเวทีตอนท้ายเกียงจ๋าคงไปก่อนเนาะพี่ชนภัสชนภัสสอนคุณนุดีบอกว่าพี่เกียงสวัสดีพี่ก้อยน่ารักสองแม่ลูกเมืองหนาบอกพี่เกียงสวัสดีจ้าพี่เกียงจ๋าสวัสดีบอกว่าสวัสดีทุกท่านเลยนะครับคือจริงๆวันนั้นน่ะตกเกียงจ๋าบอกจบๆตกเวทีติดลิขสิทธิ์เพลงมันขึ้นมาเองโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่ในเครื่องเขาแหละมันเป็นหูฟังบลูทูธเนาะเราไปแต่ลมมันแรงไงวันนั้นลมมันแรงมากเลยเราก็ไปแต่ปรากฏว่าเพลงขึ้นแม่งโดนเลยค่ะแต่ว่าเราน่ะจะจบอยู่แล้วเราจะจบชาดาพัสสอนบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เกียงจ๋าเราจะจบเลยแล้วเราก็ประมาณนาทีหนึ่งอ่ะเราก็จบแต่ว่าเพลงน่ะมันขึ้นมาไม่ถึงนาทีเนาะแล้วทีนี้เราก็ไปสตรีมเสร็จเนาะมันก็มียอดคนดูอยู่ประมาณ60เนาะ60วิว60ดูแล้วก็โหตั้ง2ชั่วโมงแน่ปรากฏว่าเขาไม่ให้เราโพสต์คือมันสตรีมแล้วให้เราน่ะไม่ค่อยสะดวกค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะครับไม่ค่อยสะดวกพิมพ์ครับขับรถอยู่คุณเกียงจ๋าบอกเนาะก็ขับรถดีๆนะคะน้องเกียงจ๋าขับรถให้ราบรื่นโชคดีราบรื่นนะคะทุกตลอดเส้นทางเลยนะคะเนาะก็ขอให้มีความระมัดระวังนะคะเกียงจ๋าอย่าพาแป้งกินเหมือนกันครับเมื่อวานผมก็ตกพี่ไม่เคยตกเวทีพี่คือพี่ไม่เคยไลฟ์ครั้งแรกของพี่ก็โดนเลยอะไรเงี้ยอยู่ดีๆเพลงก็ขึ้นมาแค่ไปถึงไม่กี่วินาทีเองเขามีอีเมลมาบอกเราเลยว่าคุณเป็นเพลงนี้นะเราก็เลยมันเป็นหูฟังของแฟนพี่ไงพี่ก็เลยบอกเขาว่าพ่อใช่เพลงนี้บอกใช่โอ้โหเราบอกว่าแล้วต้องติดแล้วก็ติดเพราะว่าแชร์ไม่ให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆบอกว่าเขาไม่ให้แพร่ภาพในประเทศของคุณอะไรประมาณนั้นแหละเขาขึ้นมาเป็นภาษาอังกฤษเนาะชนภัสสรเก่งมากๆเลยที่ไลฟ์ได้นะจริงๆถ้าคุณนุดีได้มาไลฟ์ใน YouTube นะคะมันจะนานมากเลยมันไม่เหมือนในเพจนะคะในเพจบางทีเราต้องพูดคอนเทนต์เนาะมันจะไม่เหมือนใน YouTube เกียงจ๋าบอกฟังอยู่ครับขอบคุณมากเลยค่ะคือจริงๆเหมือนเราก็งงเหมือนกันทำไมเขาไล่ได้นานวะอะไรเนาะเราก็เลยไปดูเนาะอ๋อเขาทำแบบนี้เนาะมันก็จะมีวิธีการทำ YouTube ก็แตกต่างจากในเพจเนาะเราต้องเขาเรียกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาดูเราเนาะไม่ว่าเขาจะพิมพ์อะไรเราก็ต้องอ่านเราต้องอ่านคอมเมนต์ของเขาอ่านอย่างคุณแกงจ๋าบอกว่าฟังอยู่ครับเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าแกงจ๋าบอกว่าฟังอยู่นะคะอะไรเงี้ยเราก็จะอ่านให้เขาได้ยินเนาะเหมือนกับว่าเราใส่ใจออเดียนหรือคนฟังเรานั่นเองเนาะก็เนี่ยแหละทุกคนที่เข้ามาก็เป็นกำลังใจให้เนาะให้พี่ก้อยเสมอเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีอย่างบางเรื่องเราไม่รู้เนาะเราก็ได้ไปฟังในไลฟ์ของพี่ๆเพื่อนๆเนาะที่เขาไลฟ์สดอะไรเงี้ยเราก็ได้มีโอกาสแล้วใครที่เข้ามาฟังเราเนี่ยเราก็ไปตามเป็นเพื่อนเนาะแต่บางทีถ้าคุณพี่ก้อยยังไม่ได้ไปพี่ก้อยยังไม่ได้ไปก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวว่ายังไงล่ะต้องไปแน่ๆเนาะใครที่เคยเข้ามาให้กำลังใจเนี่ยเราก็จะไปติดตามดูเขาเพราะว่าเพื่อนก็คือเพื่อนก็คือน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเราทุกคนก็ต้องพึ่งพากันเนาะชนภัสสรบอกดีมากเลยจริงๆค่ะครูนุดีเนาะชนภัสสรหรือครูนุดีนั่นเองก็คือเป็นหมอ
ป็นแม่หมอเนาะเป็นคนที่ดูไพ่เก่งสับไพ่เนี่ยเร็วมากใครอยากจะติดตามได้ที่เพจพลังปฏิหารสิริมงคลนะคะน้องเขาดูไพ่ทุกวันอยู่เนาะเป็นการดูไพ่ฟรีค่ะแต่ว่าน้องเขาเก่งเนาะเป็นการเปิดไพ่ทาโร่สับๆแล้วเปิดคนนี้ถามนู่นนี่น้องตอบเร็วมากอะไรเงี้ยเก่งๆมากจริงๆเลยเนาะแล้วก็นี่แหละคือการทำ YouTube อ่ะเราต้องใส่ใจเนาะใส่ใจออเดียนอย่างวันนั้นมีน้องปุ้ยเนาะน้องปุ้ยเขาไลฟ์สดผ่านเพจแล้วก็ผ่านไปที่ YouTube เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปทักที่ YouTube เนาะแต่ว่าน้องปุ้ยก็บอกว่าเดี๋ยวเที่ยงจะไปทักนะคะอะไรเงี้ยคือคนในพี่ๆที่เขามาฟังเขาบอกว่าทำไมยิ้มทำไมไม่ไปทักล่ะครับถ้าไม่ทักเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆน่ะจะหายหมดนะอะไรเงี้ยคือจริงๆปุ้ยเขาไลฟ์ที่เพจอยู่ไงไลฟ์ที่เพจมันจะเป็นคอนเทนต์ใช่ไหมคะเราก็จะไม่ได้ทักอะไรมากก็คือก็จะคุยในเรื่องของเพจเนาะแต่ว่าเขาเปิด YouTube ไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าคนมาฟังคือถ้าคนที่แบบว่าผ่านมาอะไรเงี้ยมาฟังก็จะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะอะไรยังไงทำไมไม่ทักเราอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆคือครูปุ้ยยิ้มละไมเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลของเขาว่าเดี๋ยวหมดประมาณเที่ยงคือเขาไลฟ์ห้าโมงประมาณเที่ยงเขาจะไปทักนะที่ YouTube เดี๋ยวรอติดตามกันนะคะน้ำตาจะไหลเลยพี่ทัศนีขอบคุณมากค่ะโอ้ยขอบคุณค่ะน้องเกรียงอุ้ยทำไมน้ำตาจะไหลแล้วเนี่ยอย่าไหลเด้อเพราะว่าเราตกเวทีอยู่ตลอดเราเนี่ยพี่เราตกเวทีมาแล้วเนี่ยพี่ก็เลยต้องไปตัดคลิปสตรีมไลฟ์ส่วนของพี่นะพี่ก็ไปลบออกเนาะแต่ว่าพี่ก็ดาวน์โหลดมาก่อนแล้วค่อยไปตัดที่ว่ามันเป็นคลิปที่เป็นเสียงเพลงเนาะออกอะไรเงี้ยถึงไปดาวอัพโหลดขึ้นมาได้ใหม่แต่ว่าเราก็ยอมเสียยอดวิวของเราไม่เป็นไรเนาะมันก็เป็นการเรียนรู้อย่างนึงเหมือนกันเป็นการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราจะจากอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่ว่ามันคือความผิดพลาดไม่เป็นไรมันก็คือประสบการณ์นึงมันไม่ใช่ความผิดพลาดหรอกเขาเรียกว่ามันเป็นหนทางนึงที่จะทำให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จนั่นเองเนาะมันก็เป็นเรื่องราวเหมือนเอดิสันนั่นแหละเอดิสันเขาทดลองเรื่องของหลอดไฟทดลองเรื่องของไฟฟ้าเขาทดลองเป็นหมื่นๆครั้งแต่เขาไม่เคยบอกว่าเขาเนี่ยผิดล้มเหลวเขาไม่ได้เรียกว่าล้มเหลวเขาเรียกว่ามันเป็นช่องทางในการที่จะทำให้เขาเนี่ยได้หลอดไฟมาหมื่นช่องทางต่างหากเนาะเขาทำเป็นหมื่นครั้งแต่เขาไม่ได้บอกว่าเขาล้มเหลวเพียงแต่ว่าเขาเจอช่องทางใหม่ที่จะทำให้เขาเนี่ยประสบผลสำเร็จมากขึ้นนั่นเองเป็นการเรียนรู้เนาะเป็นการเรียนรู้มันไม่ใช่ความล้มเหลวมันเป็นแค่ประสบการณ์นึงเป็นการเรียนรู้อย่างนึงที่จะทำให้เราเติบโตจิตวิญญาณเราเติบโตเนาะแล้วก็ก้าวข้ามเรื่องของอัตราของเรานั่นเองก็คือเราก็เรียนรู้ความผิดพลาดนั่นแหละเอามาเป็นครูสอนเราเนาะสวัสดีอ๋อคุณป้าขาล้อบอกว่าอยู่นะคะขอบคุณค่ะคุณป้าเนาะเดี๋ยวหนูจะไปตามช่องคุณป้านะคะตามช่องคุณป้าเนาะไม่แน่ใจว่าเป็นเพื่อนกันหรือยังคุณแกงจ๋าน้องแกงจ๋าเหมือนกันเนาะเมื่อวันเสาร์หน้าก็มาให้กำลังใจอยู่เนาะหลายๆคนก็มาให้กำลังใจพี่อยู่เนาะพี่เนี่ยมันลองสตรีมสองเครื่องอีกเครื่องนี้ใช้ไม่ได้สตรีมแล้วหายเป็นภาพดำเนาะก็เลยลองอีกเครื่องนึงก็ปรากฏว่าโอเคเราก็เลยได้มาสตรีมกันเนาะวันนี้ก็เลยถ้าคิดว่าจะมาประมาณชั่วโมงเศษนี่แหละเดี๋ยวก็จะลงแล้วเนาะประมาณ5 โมงครึ่งเดี๋ยวก็จะจบแล้วนะคะจบไลฟ์เพราะว่าเกียงจ๋าบอกแตงด็อกคิวเมนต์เหรอหรือว่าอะไรมันแปลว่าอะไรอะคะน้องเกียงพี่ก็แปลพี่ไม่ค่อยเข้าใจภาษา YouTube อะค่ะบางทีก็ขึ้นอะไรมาอย่างเงี้ยเนาะพี่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเนาะแต่ว่าไม่เป็นไรก็ขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่มาดูกันเนาะมาเป็นกำลังใจให้เพราะว่าเราก็เป็น YouTube มือใหม่ค่ะเป็นยูทูบเบอร์มือใหม่หัดสร้างช่องแล้วก็ทำคลิปเนาะแต่ว่าหัวใจจริงๆเขาก็คือให้เราทำคลิปนั่นแหละคือคลิปช่องทัศนีเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำอาหารไลฟ์สไตล์จริงๆเคยมีคลิปออกกำลังกายด้วยนะคะหรือว่าชมนู่นนี่นั่นเนาะแต่ว่าจะเยอะไปทางการทำกับข้าวเนาะทำกับข้าวนี่ก็คือเป็นเราทำกับข้าวให้คุณแม่ให้ในที่บ้านเนี่ยทานอยู่แล้วเนาะเราก็ไปถ่ายคลิปแม่ก็ชอบแซวว่ามันทำอะไรอยู่ในครัวคือแม่เขาไม่รู้ไงว่าเราอ่ะทำคลิป YouTube อยู่เนาะแม่ก็จะดุว่ามันทำอะไรนักหนาอยู่ในครัวมันจับแต่โทรศัพท์อยู่นั่นแหละคือแม่เขาก็ไม่รู้นะว่าเราน่ะทำ YouTube อยู่ทำถ่ายคลิปลงกว่าแม่จะได้กินแม่บอกกูจะเป็นลมแล้วแม่บอกแม่จะเป็นลมแล้วทำไมเองไม่เอาข้าวมาให้กินสักทีอะไรเงี้ยอ๋อค่ะขอบคุณนะคะเป็นรูปอีโมจิค่ะอ๋อค่ะค่ะเนาะขอบคุณค่ะพ
ราะว่ามันขึ้นคำว่า thanks เหมือน document อะไรเงี้ยเนาะคือเป็นรูปอีโมจิอ๋อค่ะค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอีโมจิสามรูปเลยนะคะที่ขึ้นให้เนาะคือพอพี่อยู่ในครัวนานๆแม่ก็จะมันทำอะไรอยู่เนาะอะไรเงี้ยพอจะได้กินข้าวมันทำอะไรอยู่เนาะเงินแต่อยู่ในครัวบางทีเราก็ถ่ายทำคนเดียวค่ะต้องมีอีกเครื่องนึงไว้ดูครับอ๋อค่ะค่ะค่ะขอบคุณนะคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณแก๊สยินดีต้อนรับนะคะวันนี้เรามาดูเดี๋ยวเราอ๋อต้องดูอีกช่องใช่ไหมคะน้องเกียงขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณนะคะสองแม่ลูกเมืองหนาวอ๋อค่ะเดี๋ยวพี่จะได้มาดูอีกเครื่องนึงเนาะใช่ไหมคะน้องเกียงขอบคุณอ๋อน้องเกียงส่งลูกหัวใจสามหัวใจให้อ๋อขอบคุณนะคะน้องโมก็ให้อีโมจิหัวใจมาขอบคุณนะคะอุ้ยขอบคุณมากเลยแก๊สค่ะให้รูปตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักมานะคะขอบคุณนะคะน้องแก๊สก็คือเราได้ความรู้เนาะอ๋อถ้าเรามีเครื่องเราก็จะรู้เนาะว่าเขาส่งอะไรมาให้เราเนาะอ๋อค่ะค่ะขอบคุณนะคะเพราะว่าพี่ก็มือใหม่หัดขับหัดไปเรื่อยๆตกเวทีบ้างตกถนนบ้างอะไรเงี้ยเนาะก็เอาฮาฮาเนาะเอาฮาอันไหนที่มันผิดกฎเขาเราก็ระมัดระวังเนาะถ้าเกิดว่าเราไปไลฟ์ข้างนอกจริงๆมันก็เพราะว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งแวดล้อมหรือว่าผู้คนอะไรได้เนาะเราก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการทำผิดกฎของเขาเนาะวันนี้ก็ได้ความรู้เยอะมากได้ความรู้จากน้องเกรียงด้วยเนาะกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆในห้องนี้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณแก๊สสวัสดีค่ะน้องยินดีต้อนรับนะคะวันนี้ก็ตัดต่อวิดีโอที่ว่ามันติดลิขสิทธิ์เพลงได้แล้วเนาะก็เป็นกลายเป็นมาเป็นคลิปของเราแต่ว่าเราก็ลบสตรีมไลฟ์สดของเราออกเพราะว่าเขาก็ไม่ให้เราแพร่ภาพอยู่ดีนั้นเนาะเราก็มากลายมาเป็นคลิปที่เราพูดในเรื่องของมือใหม่ทำ YouTube เนาะว่าทำยังไงในกลายเป็นคลิปอีกคลิปนึงดีๆนั่นเองสู้ๆอ๋อคุณรุดีบอกสัญญาณหายเพราะล่ะคะชัดนภัสสรถึงบ้านหรือยังเอ่ยเดินทางถึงบ้านหรือยังเนาะไปว่าไปอุดรมาเนาะว่าไปอุดรไปเกี่ยวกับเรื่องน้องชัดนภัสสรเขาก็ขายประกันด้วยเนาะทำหลายอย่างอะไรเงี้ยเงินเข้าตลอดเลยเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่มาเป็นกำลังแรงใจนะคะเดี๋ยวประมาณ5 โมงครึ่งนะคะก็จะลงแล้วเนาะได้จะได้ไปดูเพื่อนๆพี่ๆคนอื่นเนาะที่เขาไลฟ์สดเราจะได้เป็นกำลังใจสู้ไปด้วยกันน้องเกียงน้องเกียงบอกครับบอกว่าครับครับครับขอบคุณนะครับน้องเกียงมาเป็นกำลังใจให้พี่ดีมากเลยเนาะถ้ายังไงถ้าไลฟ์สดก็เดี๋ยวพี่ต้องไปตามรู้สึกว่าน้องเกียงนี่จะเจอกันในช่องลุงพลเนาะช่องลุงพลที่พี่ก็ไปดูลุงพลบ่อยๆแต่บางทีพี่ก็ไม่ได้ดูเหมือนกันบางทีไม่ทันเวลาที่แกไลฟ์บางทีแกก็ไลฟ์ดึกอะไรเงี้ยบางทีเราก็ติดอยู่กับคนนี้อะไรเงี้ยบางทีเราติดคนนี้เราก็ดูให้ลุงด้วยอะไรเงี้ยคือถ้าเรามี2เครื่องมันก็จะสะดวกหน่อยเนาะพี่ก้อยโมขอตัวไปทำงานก่อนนะจ๊ะค่ะขอบคุณค่ะน้อง2แม่ลูกมังหนาวน้องโมนะคะต้องขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจพี่นะคะสู้ๆเหมือนกันนะคะทำงานอย่างมีความสุขนะคะน้องโมเนาะก็ขอเป็นกำลังใจนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามาในนี้นะคะผ่านเรื่องราวดีๆผ่านอะไรอะเหตุการณ์อะไรเนี่ยขอให้โชคดีทุกท่านเลยเนาะขอให้เจอแต่สิ่งดีๆมีชีวิตสิริมงคลทุกคนเลยนะคะสองแม่ลูกนางเมืองหนาวส่งรูปหัวใจมาให้พี่3ดวงขอบคุณมากเลยนะคะโชคดีนะคะไปทำงานให้มีความสุขในการทำงานนะคะแล้วก็ขอให้เจองานดีๆเนาะเจองานดีๆที่แบบว่าทำให้เรามีความสุขทำงานอะไรก็แล้วแต่ขอให้ขอบคุณที่มีงานทำนะคะขอบคุณที่มีงานทำเนาะขอฟังจนจบเลยขอบคุณนะคะน้องเกียงจ๋าบอกว่าขอฟังจนจบขอบคุณมากเลยค่ะคุณเกียงเนาะน้องเกียงเดี๋ยวอีกแค่ประมาณ10นาทีเนาะพี่ก็จะลงแล้วเดี๋ยวจริงๆอีกช่องนึงของพี่ก็คือพิมพ์ Coffee by ทัศนีแหละอันนั้นรู้สึกว่าจะมีไลฟ์เกี่ยวกับเรื่องของสร้างแรงบันดาลใจเนาะให้กำลังใจอะไรเงี้ย2แม่ลูกเมืองหนาวบอกขอบคุณจ้าโอเคนะคะไปทำงานอย่างมีความสุขนะพิมพ์ Coffee by ทัศนีก็จะเป็นอีกช่องนึงของพี่ก็คือพี่ก็ไปเป็นเพื่อนคนนั้นคนนี้ในนี่แหละในเพื่อนๆกันเนี่ยบางคนก็ไม่รู้ว่าเป็นพี่เนาะแต่ว่า
บางทีเราต้องไปกดกระดิ่งเนาะบางทีมันต้องช่องตัวเองยังไม่เห็นเลยต้องไปตามช่องตัวเองช่องแท้ๆของตัวเองแต่ว่าทำสองช่องค่ะก็คือช่องอันนั้นก็จะเป็นเรื่องของการให้พลังใจเรื่องพลังงานบวกๆเนาะเรื่องของธรรมะอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะมีเรื่องของกาแฟด้วยคือขายกาแฟออนไลน์นั่นแหละแต่ว่าพี่ก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่เรื่องของกาแฟคือเรื่องของเรื่องเนี่ยจะไปทำคลิปประกวดกับชาวบ้านเขาแต่ว่ายังไม่ได้ส่งคลิปประกวดกับเขาเลยเขาจะหมดเขตวันที่15นี้แล้วเนาะเผื่อได้กาแฟฟรีมาทานอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของบริษัทกาแฟอันนั้นเนาะแต่ว่าพี่ก็เลยไม่อยากลงที่ว่าเป็นเรื่องของการขายอย่างเดียวเราอยากให้ด้วยเนาะเราอยากแบ่งปันเรื่องของธรรมะเรื่องของนิทานธรรมอะไรเงี้ยเนาะก็ไปติดตามได้นะคะเดี๋ยวยังไงพี่ก็จะเอาอีกช่องนึงมาติดตามเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราจะได้มีเพื่อนเติมขึ้นมาเยอะๆเนาะก็คือมันเป็นอีกช่องนึงของพี่นั่นแหละอันนั้นพี่ก็จะเป็นแนวของการสร้างแรงบันดาลใจอีกแบบนึงเนาะอีกแบบนึงก็เอามาดันกันช่วยกันดันเนี่ยช่วยกันดันช่วยกันดูตัวเองเนาะแล้วก็มาเปิดดูของตัวเราเองไม่รู้ผิดหรือเปล่านะอันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าก็เห็นหลายๆคนก็บอกว่าสามารถเอามาดันกันได้เป็นช่องลมอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ช่องลมนี่คืออะไรแบบไหนหรอช่องที่ไม่มีคลิปวิดีโอใช่ไหมหรือว่าอะไรเพราะว่าบัญชีนึงอ่ะสามารถเปิดได้เยอะเนาะแต่ว่าพี่ก็มันมีบัญชีนึงเกิดขึ้นมาของพี่ไปกดผิดกดถูกยังไงไม่รู้กลายเป็นพิมพ์ copy ไปทัศนีเพิ่มมา3ช่องแต่ว่าพี่ก็เอาแค่ช่องเดียวมันอีก2ช่องมันเป็นช่องลมอยู่ที่พี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะไปตามคนอื่นได้หรออะไรเงี้ยพี่ก็เลยไม่มั่นใจนะพี่ก็เลยไม่กล้าอะไรเงี้ยครับสู้ๆครับเกียงจ๋าบอกค่ะขอบคุณมากนะคะน้องเกียงเนาะน้องเกียงนี่ก็เป็นกัลยาณมิตรที่ดีเนาะกัลยาณมิตรที่น่ารักอะไรเงี้ยที่ว่ามาตามให้กำลังใจพี่เนาะตั้งแต่พี่ไลฟ์แรกเมื่อวันเสาร์แล้วแหละแล้วก็มาเจอกันในห้องลุงพลเนาะแล้วก็มาวันนี้อีกต้องขอขอบคุณน้องเกียงมากน้องเกียงจ๋ามากเลยนะคะที่แบบมาให้กำลังใจพี่เนาะมีอะไรก็มาแบ่งปันพี่ได้นะคะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าน้องเกียงขึ้นไลฟ์หรือยังถ้ายังไม่ได้ไลฟ์ลองโหลดโปรแกรมพรีซึมไลฟ์ไปดูนะคะนี่พี่ก็ไลฟ์ผ่านพรีซึมไลฟ์ค่ะเพราะว่าเรายังไม่สามารถที่จะไลฟ์ผ่านช่อง YouTube โดยตรงเนาะเราต้องไลฟ์ผ่านแอปค่ะหรือแม้กระทั่งสตรีมยาดค่ะได้หรือว่าเรามีคอมที่มีกล้องน่ะก็สามารถที่จะไลฟ์ได้เหมือนกันอันนี้พี่ก็มีน้องยิ้มละไมน้องปุ้ยยิ้มละไมช่องยิ้มละไมเนาะเขามาแบ่งปันเนาะเขามาแบ่งปันว่าทำได้ค่ะอะไรเงี้ยเพราะว่ายิ้มละไมแกก็ยังไม่ได้ครบ 1,000 เหมือนกันแกก็ไลฟ์เข้ามาใน YouTube ได้เราก็เลยไปถามแกว่าทำยังไงอะไรเงี้ยเนาะน้องเขาก็เลยให้คำตอบมาค่ะเนาะหลายๆคนที่เราไปดูในห้องไลฟ์สดเนี่ยเราก็ได้ความรู้มาเนาะอย่างต่างๆนะแต่ถามว่าบางทีเขาบอกว่ามันยากนะอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเนาะมันยากมันก็ยากนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราทำด้วยความสุขถ้าเราตั้งความหวังว่าเราทำช่อง YouTube หรือว่าช่องเพจน่ะด้วยความสุขเราไม่คาดหวังว่ามันจะมีรายได้อะไรเข้ามายังไงไม่เป็นไรเนาะขอให้เราทำด้วยความสุขนี่แหละแล้วเราก็จะไม่ท้อเราก็จะเฮ้ยทำนู่นทำนี่ดีไปถ่ายตรงนั้นเห็นลุงพลบอกว่าไปถ่ายอะไรก็ได้ไปเดินไปตลาดมันก็ได้คลิปนึงหรือเราไปออกกำลังกายแล้วก็ได้อีกคลิปนึงเนาะหรือเราทำกับข้าวหรือเราทำอะไรก็แล้วแต่ที่มันไม่ผิดกฎเขาเนี่ยมันก็จะได้คลิปนั้นมาเนาะเราก็สามารถที่จะมาอัปโหลดลงในช่อง YouTube เราได้แล้วก็ขอให้เราทุกคนเนี่ยทำอย่างมีความสุขเนาะแต่ว่าตัวพี่เองเคยท้อไหมเคยท้อค่ะเคยท้อเหมือนกันเราจะทำไปเพื่ออะไรเนาะแต่ก่อนเนี่ยเหมือนเราตั้งเป้าไว้ที่เงินค่ะเราตั้งเป้าไว้ที่เงินเนาะทีนี้เราเปลี่ยนใหม่เราตั้งเป้าไปที่ความสุขเนาะความสุขเป็นหัวใจของความสำเร็จค่ะความสำเร็จจะผ่านไปไม่ได้ถ้าเราไม่มีความสุขเนาะถ้าเรามีความสุขแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ทำในงานที่เราทำเนี่ยขอให้เรารักในสิ่งที่เราทำเนาะดังนั้นเรามาทำ YouTube เนี่ยก็ขอให้เราทำด้วยความรักด้วยความสุขแล้วสิ่งต่างๆมันก็จะผ่านเข้ามาแบบว่าเป็นสิ่งเรื่องดีๆนี่แหละมันก็จะผ่านเข้ามาหาเราดีๆนั่นเองเนาะทำด้วยความสุขแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะมาดีเองแต่ถ้าเราไปตั้งความหวังเนาะอันนี้คือเปรียบเทียบเรื่องของตัวเองเนาะคือคิดด้วยตัวเองว่าเมื่อก่อนน่ะเราคิดจะทำเพจเพราะว่าเราอยากขายของเนี่ยอยากได้ตังอะไรเงี้ยเกียงจ๋าบอกว่าอ๋อผมไลฟ์แล้วครับใช้คาเมล่าฟรีไลฟ์อ๋อค่ะอ๋อมีอีกโปรแกรมนึงเหรอคะโอเคค่ะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ขอบคุณ
ตัวตุ๊กตุ๋นตุ๊กตายกป้องยกป้องให้เนาะแถมนิ้วป้องยกนิ้วป้องให้พี่คือจริงๆพี่เคยตัวพี่เองอ่ะเคยท้อนะพี่ท้อพี่แบบไม่อยากทำไม่อยากไลฟ์ไม่อยากออกมาไลฟ์ไม่อยากออกมาทำคลิปไม่อยากออกมาอะไรเหมือนกับมันนอยอ่ะนอยตัวเองอยู่ดีก็นอยก็เลยคุยกับแฟนเนาะแฟนก็บอกว่าแม่ถ้าแม่ทำแม่มีความสุขแม่ก็ทำไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าแม่ทำแล้วแม่ไม่มีความสุขแม่ทำเพราะว่าแม่อยากได้ก็ให้แม่ถอยออกมาอะไรเงี้ยเนาะก็สามีก็บอกประมาณนี้เนาะเราก็เลยมาตั้งสติกับตัวเองใหม่ว่าโอเคเราทำเพราะเราอยากให้เราอยากแบ่งปันเนาะในเพจเหมือนกันเพราะว่าพี่ก็ต้องออกมาไลฟ์ทุกวันแล้วก็มันต้องทำคอนเทนต์มันต้องหาเรื่องราวอะไรดีๆมาแบ่งปันเพื่อนๆเนาะเพราะเราไม่อยากแค่ว่าเรามานั่งขายของคือจริงๆจะขายของไม่จะขายยังไงขายกาแฟเราขายกาแฟแล้วจะไปนั่งขายยังไงขายแต่กาแฟเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อ่ะเราก็เลยเปลี่ยนว่าโอเคเราอยากมาไลฟ์สร้างกำลังใจจากเรื่องของธรรมะนิทานธรรมะหรือเรื่องของกำลังใจดีๆบทความดีๆเราอ่านหนังสือมาแล้วเราข้อความนี้ดีเนาะเราก็เอามาแบ่งปันเพื่อนๆในเพจเนาะแล้วใน YouTube เราก็ทำเรื่องของกับข้าวด้วยอะไรเงี้ยเราเห็นคนได้ทำอย่างนี้เราก็อยากทำไปหมดเนาะแต่บางครั้งก็เกิดอาการท้อแท้เกิดอาการว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรแล้วเมื่อไหร่มันจะได้คือเราไปรอคอยเรื่องของเวลาว่าเมื่อไหร่มันจะออกผลเนาะเราทำเพราะเราอยากเราทำด้วยความอยากนี่แหละมันทำให้เราไม่มีความสุขเนาะถ้าเราทำด้วยความอยากเมื่อไหร่ถ้าผลที่เราทำไปอ่ะมันยังไม่เกิดเราจะเกิดอาการท้อแท้ค่ะอันนี้ขึ้นกับอยู่เกิดขึ้นกับตัวเองเนาะตัวพี่เองเนี่ยพี่รู้สึกตัวเองว่าก่อนหน้าที่พี่จะออกมาไลฟ์ใน YouTube หรือว่าไลฟ์ในเพจจริงๆพี่ไลฟ์ในเพจอยู่ทุกวันอยู่แล้วเนาะครับได้ทั้งมิตรภาพและเพื่อนมาจริงค่ะจริงค่ะเนาะน้องเกียงต้องขอบคุณน้องเกียงมากเลยนะคะที่อยู่เป็นเพื่อนพี่เนาะคือจริงๆแล้วเราก็มาได้กำลังใจในช่อง YouTube ด้วยคือมาได้ดูไลฟ์สดของหลายๆเพื่อนๆพี่ๆหลายๆคนเนาะที่เขาบอกว่าสู้นะอะไรเงี้ยเราต้องแบบเราดันกันนู่นนี่นั่นคือจริงๆเราได้เห็นมิตรภาพดีๆเนาะเห็นมิตรภาพดีๆจากในช่อง YouTube อ่ะคือจริงๆเขาบอกว่า YouTube เนี่ยทำยากนะเดี๋ยวนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำด้วยความสุขเนาะเราไม่รู้หรอกว่าคลิปที่เราทำน่ะใช่คุณเกียร์บอกว่าเผื่อฟุกอาจได้เงินอีกใช่เราทำแบบมีความสุขดีกว่าเผื่อคลิปไหนแล้วมันปังมีแสนวิวมีหมื่นวิวมีพันวิวอะไรเงี้ยเนาะเราเกิดได้ต่างเอิญอ่ะเราทำเพื่อว่าเราให้ความรู้อย่างน้อยไอ้คลิปที่เราลงอย่างเช่นว่าคลิปพี่ลงทำกับข้าวเนาะใครที่เขาไม่เคยทำกับข้าวเขาอาจจะอยากทำกับเราหรือว่าน้องเกียงพากินอะไรเงี้ยคนไม่เคยกินผักก็อาจจะกินผักตามน้องเกียงจ๋าก็เป็นไปได้อุ้ยเห็นเขากินอันนี้อยากกินมากเนาะมันก็เป็นการเติมเต็มเป็นการเติมเขาเรียกว่าเติมความรู้สึกดีๆอ่ะบางคนเขาเห็นเราทำแบบนี้เขาทำตามอย่างเราก็มีเนาะอย่างเมื่อก่อนพี่เนี่ยเคยลงในเฟซบุ๊กเนาะพี่ไปออกกำลังกายประจำทุกวันทุกช่วงเช้าพี่ก็จะโพสในเฟซปรากฏว่าก็มีเพื่อนๆพี่ๆที่เขาเป็นเพื่อนเราเนี่ยเขาเห็นเราวิ่งเขาก็ไปวิ่งตามเรานั่นแหละมันเป็นเขาเรียกว่าตัวอย่างที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนเนาะเราเนี่ยก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นได้เหมือนกันเนาะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราลงในนี้มันก็คือตัวอย่างดีๆนั่นเองก็คือการได้ทำตามอย่างเนาะคือเราแค่คิดว่าเราทำเรื่องดีๆนี่แหละเราจะปาวารณาตัวเนาะว่าเราไอ้สิ่งที่เราลงเนี่ยก็ขอให้เป็นเรื่องราวดีๆเนาะเรื่องราวที่ไม่ดีเราก็จะไม่เอาลงเนาะให้เราลงเรื่องราวดีๆเพราะว่าอย่างน้อยเรื่องของเราเนี่ยมันเป็นสาธารณะอาจจะดูไปทั่วโลกเราก็ไม่รู้หรอกใครมาดูเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่ว่าคนไทยเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วเนาะมันก็เป็นการส่งต่อเรื่องราวดีๆไปให้คนอื่นเราก็เลยต้องลงแต่เรื่องดีๆค่ะเนาะอันไหนที่มันไม่ดีเราก็ตัดออกไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าทุกคนอ่ะถามว่าเราจะเจอแต่เรื่องราวดีๆไหมมันก็ไม่ใช่เนาะแต่เราการมองโลกเนี่ยในมุมบวกเนี่ยการมองโลกสวยนี่ไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรื่องเนาะไม่ใช่ว่าเราจะสวยจนเราไม่รู้เรื่องแต่ว่าการมองโลกในมุมบวกหรือว่ามองโลกสวยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยได้มองเห็นหนทางได้มองเห็นเขาเรียกว่าแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เสมอเพราะว่าถ้าเรามองในด้านลบเนี่ยเราจะมองไม่เห็นทางเลยค่ะเนาะนะอย่างบางเหตุการณ์เรื่องราวบางอย่างเนี่ยเราเจอเนาะเราถ้าเราคิดลบไปเลยเนี่ยมันจะตันค่ะอย่างสมมติว่าเราไปเจอเรื่องสมมติว่า
เรื่องที่ตกเวทีเอาพูดเรื่องตกที่ตกเวทีเนาะพี่ตกเวทีมันติดลิขสิทธิ์เฮ้ยจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยปรากฏว่าถ้าเรามองมีมบอกเฮ้ยมันต้องมีทางแก้ไขได้นะเราก็ไปเจอกัลยาณมิตรที่เขาบอกว่าคลิปนะตัดต่อได้โอ้ใน YouTube มีเต็มเลยโอ้โหทีนี้ล่ะเราก็ได้คลิปอีกอันนึงเพิ่มมาเนาะนั่นแหละมันเป็นการที่แบบเรามองมุมบวกในทุกสถานการณ์นะคะไม่ว่าเราจะเกิดเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ขอให้เราเนี่ยมองภาพด้านบวกเนาะเยอะๆแล้วก็มองหลายๆมุมเหรียญนะมันก็มีหลายด้านเนาะไม่ว่าเรามองด้านนี้อ่ะเราเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วเรามองด้านนี้แล้วเราก็มองไปอีกด้านนึงดูเนาะเอามาเปรียบเทียบกันแต่ว่าการมองด้านบวกมันจะสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยก้าวข้ามผ่านเรื่องราวต่างๆได้อย่างคือมันดีกว่าที่เรามองลบเนาะคือพยายามแบบมองในแง่ลบไม่เนาะไม่ว่าฝนตกแดดออกแต่เมื่อก่อนเนี่ยพี่ก็จะไม่รู้พี่ก็จะบ่นเนาะการบ่นเนี่ยมันทำให้เราเนี่ยเจอภาวะขับขันเนาะแต่ถ้าเราโอเคฝนตกเมื่อก่อนเนี่ยฝนตกไม่รู้เรื่องฝนตกนี่สมัยที่ไม่ได้เรียนรู้เนาะพี่ก็ได้มาบังเอิญว่าโชคดีได้มาเรียนรู้เรื่องของจิตวิญญาณอุ้ยจะเกินแล้วเดี๋ยวจะลงเนาะเดี๋ยวจะลงเรื่องของจิตวิญญาณนี่แหละทำให้พี่ได้มองมุมบวกไม่ว่าฝนตกโอ้ยดีจังเลยฝนเงินฝนทองลงมาพี่ก็จะคิดอย่างนี้เอออากาศเย็นสบายแดดออกโอ้ยดีจังเลยผ้าแห้งเนาะสดชื่นแจ่มใสไม่เป็นไรมันเป็นการเหมือนเรื่องราวทุกอย่างอะไรเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยแปรเขาเรียกว่าแปรอารมณ์ของเราเนี่ยไปตามเรื่องราวนั้นๆได้เสมอเนาะดังนั้นวันนี้พี่ก็มาแบ่งปันเนาะแบ่งปันเรื่องราวดีๆความรู้สึกดีๆนะเนาะต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณน้องเกียงจ๋าแล้วก็เพื่อนๆทุกๆท่านนะคะมาป้าขาเลาะน้องโมสองแม่ลูกเมืองหนาวนะคะน้องชนะภัสสรคุณผู้ดีพี่เล็กพิมพ์สิรินะคะที่มารับชมรับฟังแล้วก็เพื่อนๆกัลยาณมิตรทุกๆท่านนะคะไม่ว่ามารับชมสดหรือว่ารับชมย้อนหลังก็ขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะคะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะน่าจะพรุ่งนี้ก็คงจะไลฟ์ประมาณนี้แหละค่ะคือจะต่อจากไลฟ์ที่เพจเนาะจะได้แบบว่าเราจะได้แบบว่าทำแบบต่อเนื่องเลยเนาะแต่ว่าเพจของพี่ก็คือถ้าน้องเกียงจ๋ามี Facebook นะคะก็ลองไปติดตามดูได้นะคะเพจมาดามทัศนีนะคะวันนี้ก็จะล่ำลากันเท่านี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขนะคะทุกท่านนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะขอบคุณนะคะน้องเกียงจ๋าที่อยู่เป็นเพื่อนพี่นะคะโอเคนะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ